ท่านทราบหรือไม่ว่าคนไทยป่วยตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD 70%ของสาเหตุการตายทั้งหมดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเบาหวานไขมันความดันโรคหัวใจพบมากในคนวัยทำงานโดยเฉพาะคนอ้วนปัจจุบันคนในวัยทำงานเป็นโรคอ้วนถึง40%หากเป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจอายุจะสั้นลงถึง15 ปีถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพตนเองตั้งแต่วันนี้เงินที่อุตส่าห์เก็บสะสมมาจะต้องหมดไปกับค่ารักษาตนเองยามเกษียณแถมอาจต้องตายก่อนวัยอันควรในส่วนขององค์กรหากพนักงานส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังประสิทธิภาพในการทำงานจะลดลงในขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเพิ่มสูงขึ้นส่งผลเสียต่อธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศด้วยเหตุนี้เครือข่ายคนไทยไร้ภูมิจึงได้นำแนวคิดการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดี Healthy Organization มาเผยแพร่เป็นแนวปฏิบัติให้กับองค์กรต่างๆเพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานเพื่อเป็นการเสริมพลังในการขับเคลื่อนให้กับองค์กรสุขภาพดีทั่วประเทศเครือข่ายคนไทยไร้ภูมิได้พัฒนาหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงานโดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสร้างผู้นำสุขภาพที่มีทักษะความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องและมีความสามารถในการออกแบบจัดการและขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพพนักงานในองค์กรสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพรองรับผู้เข้าอบรมได้หลากหลายทั้งผู้บริหารเจ้าของกิจการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพฝ่ายทรัพยากรบุคคลนักสร้างสุของค์กรพยาบาลประจำองค์กรหรือพนักงานฝ่ายอื่นๆที่ได้รับมอบหมายโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์เพชรรอดอารีเป็นประธานหลักสูตรชุดวิชาในหลักสูตรมีด้วยกัน5 วิชาประกอบด้วยรู้จัก NCD การตรวจประเมินและการจัดการเชิงป้องกันโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีระชัยศรีวณิชชากรและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยวัฒน์วชิรศักดิ์สิริอาจารย์แพทย์สาขาการบริบาลผู้ป่วยนอกภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายโดยดร.ชลชัยอานามนาถรองคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลและคุณเตชิตเลิศอเนกวัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬาเครือข่ายคนไทยไร้ภูมิการส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคโดยพันโทหญิงแพทย์หญิงศิรการเตชวนิชหัวหน้าหน่วยโภชนศาสตร์คลินิกกองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและคุณพสิทธิ์คณาสิริชัยนนท์วิทยากรโภชนาการเครือข่ายคนไทยไร้ภูมิการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพโดยดร.สง่าดามาพงษ์และคุณกันตินันเดชจินดาวิทยากรด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยาเครือข่ายคนไทยไร้ภูมิการออกแบบและดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพพนักงานในองค์กรโดยคุณพรพันธ์ตั้งมั่นจิตธรรมและคุณแทนพงษ์พรหมวิจิตรวิทยากรและกระบวนการทีมงาน Nextplore Design Thinking รูปแบบการอบรมผ่านเครือข่ายประชุมออนไลน์ Zoom Meeting รองรับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้แม้ในสถานการณ์โรคระบาดและสามารถปรับเป็นออฟไลน์ได้ในสถานการณ์ปกติอบรมในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ระยะเวลาการอบรม5 สัปดาห์อบรมเป็นทีมองค์กรละ3 คนเพื่อช่วยกันทำงานที่ได้รับมอบหมายและออกแบบโครงการไปใช้ในองค์กรผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเมื่อจบการอบรมจะมีนัดให้คำปรึกษาและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการในองค์กรผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อครบ6 เดือนองค์กรที่นำเสนอผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับโล่องค์กรสุขภาพดี Healthy Organization สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook เครือข่ายคนไทยไร้พุงหรืออีเมล raipung@gmail.com มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายองค์กรสุขภาพดีสร้างสังคมสุขภาพดีไปกับเรา